ครับเดี๋ยวนี้เรามาตรวจสอบกิมบอลสักวันไรเดอร์ก่อนที่จะส่งไปสตูลนะครับก็โอเคในกล่องตัวล็อก2ชุดสาย USB สายชาร์จโคโปผ่านที่ชาร์จผ่านนะครับแล้วก็แบตเตอรี่2ก้อนเดี๋ยวเรามาทดสอบการทำงานของตัวกิมบอลกันว่าทำงานได้ปกติกล่องออกมาก็จะเจอตัวกิมบอลนะครับทีนี้เดี๋ยวเราทำการยึดกิมบอลก่อนลองยึดกับตัวยึดมาเลยนะครับก็ยึดปกติแล้วนะครับไม่มีอะไรโอเคถ้าใครต้องการจะชาร์จก็เสียบที่ชาร์จเข้าไปด้วยเลยก็ได้นะครับโอเคทีนี้ออนกิมบอลขึ้นมาเปิดสวิตช์ด้านล่างเข้าสู่สแตนด์บายโหมดนะครับสายพันธุ์โอเคแล้วก็ทำการไฟชาร์จขึ้นแล้วนะครับหมดที่หนึ่งที่2หมวดที่3ก็ใช้งานได้ปกติดีนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอหาที่ยึดนิดนึงก่อนโอเคตัวน้องเป็นอะไรโอเคเรายึดไว้บนนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองต่อรีโมทเพิ่มเข้าไปตัวนี้นะครับขอแค่พออยู่พอนะครับอันนี้ยังติดอยู่ในโหมด3อยู่โอ้ใบกันโอเคนี่เราลองต่อรีโมทเข้าไปที่ตัวกิมบอลตัวสายรีโมทของตัว Z1 Rider นะครับอ๋อ
ทีนี้เราจะไม่คอนโทรลทานตัวคอนโทรลมันละเราก็มาคอนโทรลทานรีโมทจริงๆรีโมทตัวนี้ทำมาของเป็นของพาวนะครับแต่ก็สามารถใช้กับไรเดอร์ได้เช่นเดียวกันโอเคเรียบร้อยครับ